ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เหมียวได้รับเกียรติจากสำนักข่าวของสารซีพามาดูโรงงานทำรั่วเจียหมวงกันไปเลยทีเดียวหรือที่เหมียวเคยทำคลิปไปแล้วแล้วบอกว่ามันคือแฮมเบอร์เกอร์ของประเทศจีนซึ่งโรงงานนี้เขาทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วส่งออกไปทั่วประเทศจีนเลยวันนี้เราไม่ได้มาดูแค่กระบวนการผลิตอย่างเดียวแต่เราได้ลงมือทำกับอาหารชนิดนี้ด้วยทุกคนนับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่ใครจะเข้ามาได้ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยละกันค่ะที่พามาดูกันเลยทีเดียวและแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องปฏิบัติงานกันแล้วค่ะทุกคนจะรอดหรือจะร่วงต้องมาลุ้นกันเวลาที่เราเห็นเขาทำเนี่ยเราก็มองว่ามันง่ายนะทุกคนแต่พอเวลาเราลงมือเองเนี่ยแอบโดนเหล่าซื้อหรือว่าคุณครูเชฟของเราเนี่ยดุเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีเพื่อนร่วมวงการก็คือเหล่ายูทูบเบอร์หรือว่าติ๊กต็อกเกอร์จากชาติอื่นๆเนี่ยมาช่วยแจมหรือมาช่วยจอยด้วยกันว่าใครจะรอดหรือว่าจะร่วงไปกว่ากันหลังจากที่ทำมาตั้งนานเนี่ยก็แอบลอกการบ้านเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาทำยังไงแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกับเขาบ้างแล้วล่ะค่ะจะไม่สวยแต่ไม่รู้ว่าคุณครูเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่ละกันนะเนี่ยเวลาที่เราทำเสร็จแล้วหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะทุกคนเมื่อเวลาเราซื้อกลับบ้านไปเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันสุกก่อนนะแล้วที่สำคัญอย่าลืมใส่ไส้ลงไปก็จะมีเนื้อหรือว่าเป็นหมูก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเรานั่นเองค่ะว่าจะเลือกอันไหนและเราก็ผ่าแป้งของเราที่ได้มาเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเพื่อจะได้สอดไส้หมูหรือว่าเนื้อลงไปนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมที่จะกินได้เลยมันอร่อยแบบนั้นจริงๆแหละทุกคนอร่อยมากๆแล้วก็กรอบมากๆเลยใครที่เคยเห็นแบบนี้แล้วก็อยากกินก็อย่าลืมมาตามกันได้นะอร่อยจริง